ครับสำหรับท่านที่อยากจะพัฒนาตนเองนะครับโดยการเรียนรู้นะครับวันนี้ผมจะจัดทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีเท่านั้นท่านก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกวันแล้วล่ะครับผมได้คัดสรรและกันกองข้อมูลเหล่านี้มาเป็นอย่างดีนะครับท่านสามารถเลือกดูคลิปวิดีโอที่ท่านสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับเพียงแค่ท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ในทุกๆวันแล้วล่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวค่อนข้างดังเลยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องของการที่รถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะครับปล่อยให้ผู้โดยสารลงระหว่างทางการที่รถโดยสารสาธารณะเนี่ยปล่อยให้ผู้โดยสารลงระหว่างทางเนี่ยมีความผิดอย่างไรไหมนะครับวันนี้เราลงมาศึกษาเรียนรู้กันนะครับสำหรับในความผิดฐานปล่อยผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมายปลายทางนะครับก็เป็นกรณีหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นโดยมีรถยนต์โดยสารสาธารณะสายหนึ่งนะครับได้ปล่อยให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมายปลายทางเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งผู้โดยสารเนี่ยเป็นผู้หญิง2คนกับเด็กนะครับรวมเป็น3คนทำให้ผู้โดยสารทั้ง3คนเนี่ยเกิดความหวาดกลัวนะครับเพราะเป็นเวลาช่วงประมาณสักตีสองและผู้โดยสารก็เป็นผู้หญิงด้วยนะครับทำให้เขาเกิดความหวาดกลัวแล้วก็อาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิตได้นะครับในกรณีที่เราให้เขาลงตรงนั้นนะครับในที่เปลี่ยวนะครับทีนี้ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดเนี่ยนะครับได้พิจารณาการกระทำของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะรายดังกล่าวแล้วก็เห็นว่าพนักงานขับรถเนี่ยมีความผิดในฐานปล่อยผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมายปลายทางนะครับอันจะเป็นความผิดตามมาตรา104และ127แห่งพระราชบัญญัติขนส่งทางบกพุทธศักราช2522นั่นเองนะครับจึงเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดเป็นเงิน 5,000 บาทเลยนะครับและเนื่องจากมีพฤติการที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเท่าที่ควรจึงสั่งพักใบอนุญาตขับรถเป็นเวลาอีก30วันเห็นไหมครับปล่อยผู้โดยสารลงเนี่ยปรับ 5,000 แล้วก็ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเท่าที่ควรเนี่ยพักใบอนุญาตอีก30วันครับสำหรับบริษัทเจ้าของรถเนื่องจากไม่พบความเกี่ยวข้องที่ชัดเจนนะครับกรณีพนักงานขับรถปล่อยผู้โดยสารลงเนี่ยนะครับแต่ก็มีความเกี่ยวข้องในกรณีที่รถโดยสารเดินรถเนี่ยมิได้เดินรถในเส้นทางที่กำหนดเห็นไหมครับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เปรียบเทียบปรับบริษัทรถเป็นเงิน 10,000 บาทเห็นไหมครับก็โดนปรับเป็น 10,000 เหมือนกันสำหรับเจ้าของรถบริษัทรถนะครับทีนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติขนส่งทางบกพุทธศักราช2522เห็นไหมครับในมาตราที่104ก็บอกไว้ดังนี้นะครับห้ามไม่ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถกระทำการใดๆให้ผู้โดยสารจำต้องลงจากรถก่อนที่จะโดยสารถึงจุดหมายปลายทางเห็นไหมครับโดยที่ได้ชำระค่าโดยสารถูกต้องตามอัตราที่กำหนดแล้วเขาชำระค่าโดยสารถูกต้องแล้วนะครับท่านจะต้องส่งให้เขาถึงจุดหมายปลายทางนะครับจะให้เขาลงระหว่างทางไม่ได้นะครับและในมาตรา127ผู้ใดฝ่าฝืนในมาตรา104นะครับจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทนั่นเองนี่คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติขนส่งทางบกพุทธศักราช2522นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ทั้งผู้ที่ขับรถยนต์สาธารณะนะครับและผู้โดยสารเห็นไหมครับวันนี้ผู้ที่ขับรถสาธารณะเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับในส่วนของผู้โดยสารเองนะครับก็ควรที่จะรู้ถึงสิทธิของเราในกรณีที่ถูกกระทำแบบนี้นะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดโอกาสการเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ